คหน้าตักอักราบสวัสดีสวีดาตอนนี้นะครับผมกลับมาพบกับคลิปโป๊กเกอร์ภาคไทยเทรนหน้าตักโดยเบลขอบสนามวันนี้อยู่ที่รายการ A Helping Hand for Charity Poker Tournament เช่นเคยนะจ๊ะเริ่มเกมมาไม่เสียเวลาครับพี่แดนสมิธได้ไพ่เอทแมมเปิดเรทมา 23,000 ครับพี่พุทธยังไงฮะมีเอท10ตำแหน่งไม่ค่อยดีหมอบไปแต่เนิ่นๆหมอบหมดเลยมาถึงพี่เดคาร์ลิสมีเอทแมมออฟสูตรเหมือนกันเลยครับอยู่ตำแหน่งคัทออฟตัดสินใจคอไปก่อนแอคชั่นเดินทางมาถึงพี่ครูกันนอฟครับมีไพ่คิงแจ็คสูตรครับอยู่ตำแหน่งสมอลบลายครับพี่ครูยังไงฮะมองไปที่สแต็กของทั้ง2คนเหมือนอยากจะทำอะไรสักอย่างแล้วก็จัดการทรีเบทออกไป 123,000 ชิปโอ้โหนี่ประมาณท้าตีท้าต่อยทักแดกได้ก็ดีไปทักคอหมากก็ยังเล่นต่อได้จ้ะพี่สมิธครับมีเอทแมมยังไม่ยอมหมอบง่ายๆเพราะตำแหน่งดีกว่าพี่ครูกันนอฟเดคาร์ลิสเห็นแบบนี้คอคุ้มแน่นอนจัดการคอไปอีกคนครับกลายเป็น3หน่อไปลุยกันที่ฟลอปต่อจ้ะบอดเปิดออกมาเป็น7แมมแจ็คโอ้โหตอนนี้พี่แดนสมิธกลับเดคาร์ลิสติดท็อปแพร์ใหญ่สุดไปเรียบร้อยครับแต่คนที่เป็นฝ่ายทรีเบทกลับติดแค่แจ็คครับพ่อคูกันนอฟยังไงฮะจัดการเบทออกไปที่ 90,000 ครับโอ้โหมาแบบเล็กๆครับมาแบบไม่ยิ่งใหญ่อาจทำให้แฮนด์พวกคู่ต่ำๆหมอบไปได้ฝั่งสมิธติดท็อปแพร์ก็คิดแล้วครับว่าเอ้ยแมตช์นี้กูจะเล่นแบบไหนดีให้แดกเยอะๆสุดท้ายก็แค่คอไปครับตอนนี้ยังเหลือเดคาร์ลิสข้างหลังอีกคนพอร์ต3คนแบบนี้ต้องระวังตัวกันหน่อยครับอ้าวยังไงฝั่งเดคาร์ลิสคอไปชิวๆครับกูไม่คิดมากไอสัตว์กูมีแหม่มซะยากเทิร์นเปิดออกมาเป็น5ครับคือกันนอฟต้องบอกว่าซวยแล้วครับตอนนี้โดนคอกันมา2คนแบบนี้ซวยสัตว์สัตว์แสดงว่าอาจจะมีคนมีดรอหรือติดแหม่มเป็นที่เรียบร้อยคือกันนอฟเบรกแอคชั่นลงครับจัดการเช็คไปก่อนฝั่งสมิธที่ติดแหม่มก็เริ่มคิดแล้วครับว่าจะเอาแวรูอย่างไรดีให้ได้แดกเต็มๆครับสมิธหยิบชิปแล้วก็เบทออกไปที่ 260,000 ชิปครับประมาณ 1/3 ของพอร์ตนี่กะใจคอจะให้พวกดรอต่างๆคอมาได้เลยนะฝั่งเดคาร์ลิสจัดการคอไปด้วยท็อปแพร์ครับไม่คิดอะไรมากคนแม่งใหญ่อะทำไมอะนะคู่กันนอฟที่มีแค่แจ็คนี่ก็ดูว่าถ้าจะไม่ไหวก็มีคนติดแมปแน่ๆไม่ไหวเลยหมอบไปครับอ้าวตอนนี้เหลือ2คนแล้วครับรีเวอร์เปิดออกมาเป็น6ครับโอ้โหคือบอร์ดดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เรียกว่าคอมพลีทสเตทเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้แฮนด์ของทั้งคู่เรียกว่าเหมือนกันเปี๊ยบเด็ดเด็ดต้องมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชิงพอร์ตนี้ไปครอบครองได้ตอนนี้พอร์ตกองกลางกลายเป็น1,179,000 ชิปโอเรียกได้ว่าโคตรใหญ่ใช้ได้พี่สมิธไต่ตรองคิดสักพักก่อนจะเบทออกไป 500,000 โอ้โหเกือบครึ่งพอร์ตได้พี่เดคาร์ลิสโดนมาอย่างนี้ก็ถามครับมึงเหลือชิปข้างหลังเท่าไหร่วะเหมือนอย่างกับพร้อมบวกตอนนี้ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะปู่เดคาร์ลิสคิดสักพักครับเหมือนอยากจะคอแต่สุดท้ายก็หมอบโอ้โหปู่กลัวเหรออะไรวะโอ้โหสมิธชนะพอร์ตนี้ไปได้อย่างสวยงามครับทั้งที่แฮนด์เหมือนกันแท้ๆโอ้โหนี่แหละโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละครับมันไม่เห็นไพ่คู่แข่งใครตัดสินใจดีกว่าก็ชนะไปถามเพื่อนๆเทหน้าตักนิดนึงเถอะฮะแฮนเนี่ยถ้ามีเอทแมมแบบปู่ดีคาร์ลิสเนี่ยจะกล้าคอไปไหมลองคอมเมนต์กันพูดคุยกันได้นะครับผมและคลิปหน้าโป๊กเกอร์ภาคไทยเทหน้าตักจะสนุกขนาดไหนไปรายการใดรอติดตามกันได้สัปดาห์หน้านะจ๊ะ